มีคลิปนะครับจากรวมไทยสร้างชาติเขาออกมาล่าสุดเขาถามคนไทยทุกคนนะครับว่าเราอยากจะเห็นประเทศไทยเนี่ยไม่เหมือนเดิมต่อไปไหมเนี่ยมันชัดเจนขนาดนี้ท่านผู้ชมก็ดูนะฮะคงจะรู้นะฮะว่านักการเมืองคนไหนจากพรรคไหนครับที่จะเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นแบบนี้เป็นไปอย่างในคลิปบรรยากาศของการเลือกตั้งนะครับในวันจริงเนี่ยต้องบอกว่านับถอยหลัง6วันเท่านั้นนะจะถึงวันที่14พฤษภาคมก็คือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้วนะครับแต่แน่นอนว่าบรรยากาศก่อนการเลือกตั้งแม้แต่วันเลือกตั้งล่วงหน้าเราก็จะเห็นความเคลื่อนไหวของแต่ละพรรคการเมืองนะครับแม้แต่คนที่ไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนะแต่ยังอยู่ในคุกยังอยู่ในเรือนจำในข้อหาที่เป็นอันตรายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติก็ยังคงเคลื่อนไหวอยู่แต่ทีนี้ผมกำลังพูดถึงกรณีของน้องหยกเนี่ยที่เป็นเด็ก3นิ้วแล้วก็มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางที่อาฆาตมาตร้ายแล้วก็โดนเรื่องของมาตรา112จนตอนนี้เนี่ยเป็นผู้ต้องหาในคดีแต่ก็ไม่รู้ว่ามันน่าจะให้ทางแอดมินเพจเนี่ยนะเป็นคนโพสต์ข้อความแล้วก็เขียนในแอคเคาท์ของหยกนะฮะของหยกเด็กวัย15เนี่ยนะฮะที่ตอนนี้เจ้าตัวเนี่ยถูกคุมขังอยู่ที่สถานพินิจบ้านปราณีคุมตัวอยู่ที่สถานพินิจบ้านปราณีจังหวัดนครปฐมนะฮะในใจความเนื้อหาสำคัญของแอคเคาท์ของหยก3นิ้วเนี่ยนะโพสต์เอาไว้บอกว่าวันเลือกตั้งล่วงหน้าก็คือเมื่อวานนี้ขอให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพถึงหนูอาจจะไม่ได้เห็นบรรยากาศเองแต่หนูก็ดีใจถ้าคนไทยได้มีโอกาสได้เลือกตั้งยืนยันสิทธิ์ของตัวเองหวังว่าอนาคตประเทศไทยจะยังมีการเลือกตั้งไปเรื่อยๆไม่มีรัฐประหารอีกนะครับแล้วก็บอกว่ามีคนบอกว่ามีคนล้างสมองหนูมีคนหลอกใช้ให้หนูไม่ประกันตัวคนพูดไม่เข้าใจอะไรเลยและเอาเรื่องของหนูไปเป่าประกาศแบบผิดๆอย่างแรกก็คือว่าไม่มีใครมาสั่งให้หนูทำแบบนี้ทั้งที่จริงแล้วหลายๆคนที่หนูไปปรึกษาไม่มีใครเห็นด้วยเลยแต่หยกเนี่ยเขาเชื่อเหตุผลของหยกว่าหยกทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับเนี่ยเรื่องของการมากดดันเคี่ยนตีบีบบังคับว่าหนูต้องประกันตัวและต้องยอมรับกระบวนการศาลบังคับให้มีที่ปรึกษาทางกฎหมายบังคับให้ทำตามที่ใจผู้ใหญ่อยากให้ทำนี่ต่างหากคือวาทกรรมแล้วมองว่าศาลไทยถ้าไม่จับขังคนไปเรื่อยๆอย่างไม่มีเหตุผลประเด็นตรงนี้แหละศาลไทยไม่จับขังคนไปเรื่อยๆอย่างไม่มีเหตุผลคนก็ไม่มีใครต้องมาขอร้องการประกันตัวโอ้โหคือนอกจากการออกมาตอบโต้ว่าการว่าถูกกล่าวหาว่าหยกจะถูกล้างสมองแต่หยกก็ออกมาเคลื่อนไหวในวันที่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าว่าหนูไม่ได้ถูกหลอกใช้หนูคิดของหนูเองแต่หนูวัย15ปีหนูยังไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่หนูก็ถูกชุดข้อมูลถูกการปั่นโดยคอนเทนต์ที่ผิดหนูก็เลยเชื่อแบบนี้เพราะเชื่อแบบนี้หนูมีพฤติกรรมแบบนี้หนูก็เลยต้องถูกกระบวนการยุติธรรมตัดสินและหนูก็ต้องยอมรับมันนะครับเช่นเดียวกันครับขณะเดียวกันท่านใหม่หม่อมเจ้าจุนเจิมยุคคนเนี่ยก็โพสต์ข้อความสั้นๆใน Facebook นะบอกว่าการแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา112มันคือก้าวแรกของการล้มล้างการปกครองและสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้าไม่เชื่อผมแล้วจะผิดหวังนะครับใช่มั้ยเนี่ยมันก็ยังเกี่ยวข้องกับการล้มล้างการล้มชาติล้มสถาบันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาแล้วนี่เหรอฮะบรรดาพลังเงียบทั้งหลายคุณจะไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งยังมีคนอีกหลายกลุ่มยังมีคนบางกลุ่มแล้วกันนะอาจจะเป็นคนที่ยังไม่รู้สึกว่ามีความคิดที่เจตนาดีแต่การกระทำเนี่ยการกระทำในสิ่งที่ถูกคนปั่นไปทางอย่างอื่นเนี่ยทำให้เข้าใจผิดๆแล้วก็ไปก้าวล่วงพอก้าวล่วงก็ถูกข้อหาพอถูกข้อหาปุ๊บก็บอกว่าถูกกลั่นแกล้งนี่ไงเราต้องรีบออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆพลังเงียบทั้งหลายที่เขาบอกว่าวันจริงเนี่ยคุณมากระทืบโพเลยแล้ววันนี้โพเราไม่สามารถจะนำเสนอได้ใช่ไหมอยู่ในช่วงก่อนวันเลือกตั้ง
7วัน7วันไม่สามารถนำเสนอได้เพราะฉะนั้นโพครั้งสุดท้ายที่เราเห็นเราเห็นยังไงเรามีความคิดเห็นตรงกับโพไหมถ้าตรงกับโพคุณก็ต้องขอออกมาใช้สิทธิ์ไม่ตรงกับโพคุณก็ต้องยิ่งออกมาใช้สิทธิ์กันให้เยอะๆท่านที่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็เคยเป็นข้าราชการรับใช้ในหน่วยงานของภาครัฐมานะครับคนละ10ปี20ปี30ปีหรือว่าครึ่งชีวิตนะแล้วก็มีคนมาตราหน้าเราบอกว่าท่านน่ะคือช้างป่วยวันอาทิตย์นี้นะครับออกมาสั่งสอนคนคนนั้นพักของคนคนนั้นนะครับก็มีคลิปนะครับจากรวมไทยสร้างชาติเขาออกมาล่าสุดเขาถามคนไทยทุกคนนะครับว่าเราอยากจะเห็นประเทศไทยเนี่ยไม่เหมือนเดิมต่อไปไหมหรือว่าเราอยากจะเห็นประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในสภาพแบบนี้หรือไม่เดี๋ยวท่านผู้ชมชมคลิปดูนะครับประเทศที่ข้าราชการเกษียณยังหาเงินเลี้ยงชีพได้ง่ายๆทุกทีศิลปะเบ่งบานอวดสายตาคนทั้งโลกประเทศที่ความเท่าเทียมเข้าถึงระดับครัวเรือนวันนี้แม่ทำพะโล้ของโปรดของพ่อเลยนะทำไมเราไม่โหวตกันก่อนอ่ะผมไม่ได้เลือกพะโล้ผมยังไม่ได้ใช้สิทธิ์สังคมอารยะประชาธิปไตยต้องเริ่มต้นที่โต๊ะตัวนี้วินาทีนี้ประเทศที่ไม่มีใครต้องเดือดร้อนจากการเกณฑ์ทหารสถานการณ์ชายแดนขณะนี้เข้าขั้นวิกฤตกองกำลังไม่ทราบฝ่ายบุกเข้ามาในพื้นที่ชายแดนทางการเตรียมอพยพประชาชนอย่างเร่งด่วนแล้วทหารหายไปไหนหมดนะลูกเขาเลิกเกณฑ์ทหารนานแล้วยายประเทศที่มีสิทธิเสรีภาพเราจะทำอะไรก็ได้หนูเพื่อนที่บริษัทแม่เขามาบอกแม่มาร่างกายของหนูมีสิทธิ์และงานประจำอ่ะทำให้ตายไงก็ไม่รวยหรอกประเทศที่ข้าราชการที่เกษียณแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะหารายได้ได้เองไปนั่งขอทานไปนั่งขอทานนะครับแล้วก็เราจะมีงานศิลปะนะครับมาจากการไปสาดสีไปละเลงสีใส่อนุสาวรีย์ต่างๆนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเราจะเห็นลูกของเราเนี่ยแบบทุบโต๊ะใช่ไหมเรียกร้องสิทธิ์เรียกร้องสิทธิ์แล้วเราจะเห็นลูกของเราเนี่ยไปทำคลิปเสียวอ่ะไปเป็นเซ็กเวิร์กเกอร์โดยที่คนรุ่นพ่อรุ่นแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยก็ใครจะยอมรับว่าลูกสาวเนี่ยไปเป็นเซ็กเวิร์กเกอร์นะฮะแต่ลูกสาวเขาโอ้ยมันสมัยนี้แล้วเห็นไหมและที่สุดของที่สุดก็คือภาพสุดท้ายเมื่อสักครู่เนี่ยท่านผู้ชมฮะเราจะไม่มีภาพที่เราเคยมีทุกบ้านนะใช่ไหมก็คือเราจะไม่มีสถาบันเนี่ยเราจะไม่มีการนับถือพระคือไม่มีหิ้งเนี่ยมีแค่หิ้งพระเปล่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรอยู่นั้นเลยใช่ไม่มีพระไม่มี
อาจจะไม่มีแปลไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ไปถึงพระบรมฉายาลักษณ์เลยก็ได้เราจะให้ประเทศของเราเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้ไหมท่านผู้ชมฮะตอนนี้อยู่ในมือของเรานะวันที่14พฤษภาคมอยู่ในมือของเราว่าเราจะให้ลูกของเราเนี่ยเป็นแบบในคลิปไหมนะครับผมว่าคนหลายคนผู้หลักผู้ใหญ่เห็นคลิปนี้แล้วบางคนเนี่ยแบบน้ำตามันไหลออกมานะเพราะอะไรสะเทือนใจนะเพราะว่าเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยมันไปแทงใจท่านมันไปตรงกับที่ลูกหลานท่านบางครอบครัวนะมันเกิดแล้วใช่ไหมมันเกิดแล้วไงเฮ้ยมันคล้ายเลยมันอาจจะยังไม่เท่านี้ก็ได้แต่มันลักษณะมันมาทางนี้เลย อะไรอย่างเนี้ยเห็นแล้วมันหดหู่นะนี่คืออนาคตของประเทศไทยที่เราฝากความหวังเอาไว้ส่วนคนอีกฝั่งนึงรุ่นนึงเขาก็อาจจะบอกว่าโอ้คุณป้าคุณลุงแบบไม่เข้าใจอะไรเลยหาว่าหาว่าเนี่ยคือบิดเบี้ยวไปทำคลิปบิดเบี้ยวมาบิดเบือนมาความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างที่ในคลิปนี้เลยแล้วถามว่าก่อนหน้ามันจะมาถึงวันนี้เนี่ยเราเห็นกี่อย่างที่มันเหมือนกันในคลิปนี้แล้วออกมาจากคำพูดของคนบางคนที่ประกาศมาว่าจะขอเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันชัดเจนขนาดนี้ท่านผู้ชมก็ดูนะฮะแล้วก็คงจะรู้นะฮะว่านักการเมืองคนไหนจากพรรคไหนครับที่จะเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นแบบนี้เป็นไปอย่างในคลิปนะฮะข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store